นี่ครับยากไม่รู้อ๋อเดี๋ยวดูขนมหวานอันนี้ขายขนมหวานด้วยไงครับเดี๋ยวดูทีละร้านเดี๋ยวครับตรงมาทางนี้เขาเรียกบ้านการะเกดใช่ป่ะตรงนี้บ้านการะเกดค่ะเทียนใหญ่นะเทียนใหญ่ค่ะอ๋อในตรงนี้หน้าร้านไอ้นี่ขนมอะไรแนะนำบ้างครับเนี่ยครับมีขนมอะไรบ้างเหนียวดำเหนียวแดงกับซองเชื่อมแล้วก็มันเชื่อมแล้วก็ข้าวสวนแล้วก็สาคูแล้วก็กล้วยเชื่อมพ่อกล้วยเชื่อมพ่อปกติขายเป็นถุงอย่างเดียวค่ะเป็นถ้วยก็ขายค่ะอ๋อก็คือกินที่ร้านนี้เลยค่ะอ๋อนี่ครับตรงร้านขนมจีนนะอ๋ออันนี้เดี๋ยวดูร้านป้าหน่อยขายถั่วครับเผือกมันเผือกมันปลาเมอันนี้ขายยังไงบ้างครับเนี่ยอันนี้5บาทอันนี้40อ๋อพอจะชื่อป้าอะไรครับชื่อเล่นฮะป้าจ้าอ๋อนี่ครับป้าจ้าขายถั่วอ๋อตรงนี้ก็เป็นขนมจีนนะพี่ขนมจีนน้ำยาจ้าอ๋อถั่วจานละเท่าไหร่จานละ10บาท20บาทฮะ10บาทยังมีอยู่อ๋อขนมจีนพี่อะไรเนี่ยหัวฝักทองฝักแรกกิโลก็ขายกิโลละร้อยอ๋อดูน้ำยาหน่อยได้ไหมมีน้ำยาอะไรบ้างอ๋อน้ำยาแบบปักใต้เลยนะเขาเรียกอะไรน้ำเคยหรอน้ำเคยอันนี้น้ำแกงหวานอ๋อครับครับเดี๋ยวชิมขนมจีนจานหนึ่งค่ะแล้วขนมหวานถ้วยนึงด้วยอ๋อขนมหวานมีถ้วยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วค่อยค่อยซื้อไปฝากที่บ้านเขาเดี๋ยวกินขนมจีนแป๊บนึงนี่ครับอันนี้3คนนี้เป็นญาติกันไหมหรือว่ารู้จักกันญาติกันโอ้แต่หน้าไม่ค่อยคล้ายกันนะแต่ละคนนี้ไม่ผสมไหมอ๋อผสมได้ยังไงได้ครับนี่ครับก็เป็นร้านขนมจีนแบบบ้านๆนะแบบนั่งกินกับแบบชาวบ้านจานนี้กี่บาทเนี่ยจาน20ค่ะ20ได้เยอะเพราะว่าถ้าเข้าในเมืองเดี๋ยวนี้มัน30 35 40นะขนมจีนเดี๋ยวลองชิมขนมจีนดูครับได้มาแล้วขนมจีนน้ำยาเขาเรียกน้ำยาน้ำเกลือใช่ไหมผสมน้ำยาหวานเขาเรียกอะไรกะทิหวานนี่ครับผสมกันลองดูรสชาติอร่อยดีมันออกเป็นๆหน่อยชอบเป็นถ้าคนใต้จะทานรสจัดนะก็อร่อยครับต้องกินกับผักหน่อยนี่ใบนี้ก็อยากใบอะไรผักชีอ๋อนี่ครับข้าวผักชีใช่ผมจะเรียกผักชีน้องก็ถ้าวัยรุ่นนี่จะบางชนิดไม่ค่อยรู้จักเลยต้องถามก่อนตรงนี้อยู่หมู่ไหนของตำบลกาเกตหมู่ขายตั้งแต่เช้าเลยก็จะหมดช่วงเที่ยงเลยไม่แน่นอนมันก็หมดแล้วแล้วแต่นะเงียบคนช่วงนี้ใส่โควิดเงียบคนเดี๋ยวเขากลับบ้านกันนะรสชาติอร่อยแบบใต้ๆจัดเลยน่าอร่อยชอบก็เคยกินที่กรุงเทพมันจะไม่ค่อยจัดนะครับบรรยากาศที่ร้านวันนี้ลมพัดเย็นดีนะพี่แต่ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหม
พราะคนขายเจอพี่อะไรนะขนมจีนพี่เอนี่ครับบรรยากาศที่ร้านก็สามคนนี้ก็เป็นญาติกันหมดนะญาติอ๋อดูเพลินๆดูไม่รูมีทิชชู่ชักตัดนะนี่ครับก็กินหมดจานร้านขนมจีนขนมจีนพี่เอนะเปิดขายตรงนี้ทุกวันที่หมู่การะเกดเชียนใหญ่นี่ครับบรรยากาศร้านก็ร้านเล็กๆแบบชาวบ้านนะแบบน้ำแกงใต้เรียกว่าน้ำเคยแล้วก็กินกับไก่กะทิน้ำหวานนี่ครับบรรยากาศที่ร้านก็มาอุดหนุนกันได้ครับ